ั้งที่30แล้วนะครับทุกครั้งเนี่ยที่จัดงานเนี่ยเราก็จะมีทีมนะครับมีเนื้อเรื่องที่พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะยกระดับความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เรียกว่า no rehearsal นะครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงชีวิตไม่ใช่การรอชีวิตของเราคือของจริงดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ได้โอกาส success more ไปแล้วเนี่ยทุกคนนะครับมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนต้องการที่จะมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นและมีความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นได้ขอเสียงคนที่ต้องการความสุขเพิ่มมากขึ้นและความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นหน่อยสิครับใครๆที่ต้องการสำเร็จในธุรกิจ success more แบบสุดๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและผู้อื่นเซียนซึ่งมีทีมที่สมัครมาทั้งหมดเนี่ย15ทีมด้วยกันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้พวกเราไปดูภาพสักนิดนึงว่ากิจกรรมนี้นะครับมี15ทีมเข้ามาร่วมแข่งขันในเวลา2วันเรียกว่าสนุกสนานอย่างมากผมเองก็ได้มีโอกาสเป็นเตะจุดโทษด้วยนะครับผมเป็นเตะจุดโทษ2ลูกเนี่ยเข้า1ลูกแต่ซีโอนกเนี่ยเตะ2ลูกเข้า2ลูกเลยนะครับโอ้ดีเจสมีแต่เลยนะดูจากภาพนี้แล้วเราก็ได้ทีมที่ชนะเลิศนะครับแล้วก็ทีมรองชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ2หรือทีมที่3เนี่ยในภาพนี้นะทีมที่ได้อันดับ3นั่นก็คือนะครับทีม SLD โคตรบันหาที่คือทีมที่ได้อันดับ3ด้วยนะครับทีมที่ได้นะครับอันดับ2หรือรองชนะเลิศแล้วก็คือทีมแฟนท่านเทพนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็บอกว่าก็คือคนรองติดดาวทีมที่ได้รองชนะเลิศและทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นคือทีมนะครับ Wisdom ปรบมือให้กับทีม Wisdom ด้วยครับและทีมอาร์นะครับได้รางวัลไป30,000บาทรองชนะเลิศได้15,000และทีมนะครับที่ได้ที่3ได้5,000บาทเรียกว่าสนุกสนานกันอย่างมากและเราคิดว่าจะต้องมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครั้งนี้เป็นผู้ชายแต่ครั้งหน้าจะมีการจัดการแข่งขันสำหรับคุณผู้หญิงด้วยกีฬาอะไรดีครับหาพี่บอลเลยเหรอโอ้โหมากพอมากเลยนะเป็นแชร์บอลดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวมีการประกาศนะครับอีกครั้งหนึ่งโอ้ซีโอต้องบอกว่าเว้ยๆว่าสุภาพสตรีขอแข่งเปตองเข้าใจเหรอเป็นแชร์บอลดีกว่านะโอเคเดี๋ยวฝ่ายอีเวนต์จะวางแผนที่จะจัดการแข่งขันสำหรับสุภาพสตรีนะครับโอ้งานนี้มีกองเชียร์อะไรต่างๆมามากมายเมื่อ2วันที่ผ่านมาทำให้นะครับสิ่งที่พวกเราคิดกันว่าเราเนี่ยจะเป็นองค์กรที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าพวกเราจะมาร่วมกิจกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตอีกกิจกรรมนึงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นะครับหลายวันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาวันที่6หรือวันที่8เราได้มีการจัดไดมอนด์รีทรีทนะครับครั้งที่3แล้วคือมีการเรียนเชิญผู้นำระดับไดมอนด์และสูงขึ้นไปนะก็คือไดมอนด์บลูไดมอนด์แรดไดมอนด์แล้วก็คราวไดมอนด์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศเวียดนาม
ตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยเรามีไดมอนด์เกิดขึ้นมากมายนะครับไม่แพ้คนไทยเลยแต่ที่เวียดนามเรามีไดมอนด์ใหม่เกิดขึ้น1ล้านแล้วนะครับธุรกิจของเราเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมนะครับที่เราทำไปเราไปร่องเรือยอชชิวๆแบบนี้นะครับไหนใครอยากไปไหนครับถัดไปบางช่วงอื่นๆครับโอ้ยจริงมากเราไปนอนภูวิลล่านะครับที่อานันตนาภูเก็ตภูวิลล่าและในขณะเดียวกันก็ไปร่องเรือยอชไปทานอาหารทะเลอร่อยๆนะครับนี่ไปเที่ยวสองสามภูกันนี่คือกิจกรรมนะครับของไดมอนด์บีทีเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องดังนั้นใครที่จะลงทุนเป็นไดมอนด์นะครับคุณสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกๆปีถ้าคุณสามารถรีควอลิฟายหรือดำรงคุณสมบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราทุกๆปีในไดมอนด์ลีกครั้งถัดไปอีกเรื่องนึงที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวซัคเซสฟอร์นั่นก็คือบริษัทของเราเนี่ยได้นะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับใน TDSAและ TDSA เนี่ยถือว่าเป็นสมาคมเดียวใน4สมาคมขายตรงในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกในสมาคมขายตรงโลกดังนั้นเนี่ยการที่เราถูกคัดเลือกอย่างนี้บอกได้ว่าเราเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานไม่นั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะถูกบรรจุนะครับเป็นสมาชิกของสมาคมนี้อย่างแน่นอนและกิจกรรมของสมาคมต่อจากนี้ไปในวันที่25เนี่ยทางสมาคมมีการประกาศรางวัลขายตรงดีเด่นนะครับประจำปี2560ซึ่งเราก็มีนะครับผู้นำระดับสูงของเรา3ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เป็นผู้นำที่แปลงประสบการณ์พัฒนาองค์กรอย่างแข็งแกร่งนะครับและทำเนี่ยด้วยจิตวิญญาณจนทำให้แต่ละท่านเติบโตและประสบความสำเร็จท่านแรกก็คือคุณสว่างและคุณสว่างลาภีและคุณนัทตาหนูราแต่ครับนี่คือท่านแรกขอบคุณให้ด้วยครับท่านที่สองนะครับท่านอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนักไดมอนด์แล้วนะครับคุณสมพลกับคุณชัยอิสราทองขุนดำโปรโมทท่านด้วยนะครับในสไลด์เป็นคุณไดมอนด์นะครับผิดพลาดนิดนึงตำแหน่งจริงๆเป็นนักไดมอนด์ไปแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับโปรโมทให้กับคุณพัชกาตาครับคุณพัชกาตาซึ่งทั้งสามท่านนี้จะเป็นตัวแทนนะครับที่จะขึ้นรับรางวัลขายตรงดีเด่นในวันที่25มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้ที่ Impact นะครับเมืองทองธานีใครที่ได้รับเชิญก็ไปร่วมนะครับขอบคุณให้กำลังใจนะครับกับนักธุรกิจดีเด่นของเรานะครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าจะเป็นงานอภิมหาใหญ่เลยครับเพราะงานนี้จะเป็นงานที่เราจะมีการจัดงานวายที่ใหญ่ที่สุดปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดงานนะครับวายร้อยนะครับล้านความสำเร็จซึ่งจากที่เวทีบางนามีเข้าผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 7,000 ท่านด้วยกันมาปีนี้นะครับเราจะจัดงานในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีตั้งเป้าหมายนะครับที่จะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับนั่นก็คือ 10,000 คนด้วยกันงานนี้นะครับชื่อว่า Why The Legend ซึ่งถือว่าเป็นตำนานของ Success Mall ทีเดียวดังนั้นใครที่วันนี้ยังไม่ได้จับจองบัตรรีบจับจองนะครับเพราะบัตรของเรามีแค่ 10,000 ใบเท่านั้นไหนใครที่ตัดสินใจที่จะไปงานวายเดอะลีเจนด์ครั้งนี้บ้างครับยกมือขึ้นเลยครับยกมือขึ้นแล้วเซอายังดังหน่อยได้ไหมไปเลยไปกับเพื่อนนะครับเราไปแน่นอนเราไปแน่นอนว่างานนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ครับมันมีเซเยสนะครับที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยผมจะได้ประกาศในตอนนี้เดี๋ยวรอให้นะครับคนที่จะขึ้นบรรยายในงานนะครับวายเดอะลีเจนด์นะครับขึ้นมาประกาศเองแล้วคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยซุ่มฟิตร่างกายอย่างเต็มที่ไปฟิตเนสย่างโค้ชส่วนตัวเพื่อทำให้ร่างกายเฟิร์มที่สุดเพราะว่าอินแพคอารีน่ามันทองธานีเนี่ยมันใหญ่มากๆซีโอเราบอกว่างานนี้เนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นลงบันไดหลายแห่งเลยดังนั้นไปฟิตร่างกายอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับขายขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเรียกว่าสู้ฟิตร่างกายแบบจัดเต็มตอนนี้ปรบมือให้กับซีโอน้องด้วยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยเป็นแค่โชว์หน่อยสิโอ้โหพี่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้
นี่คือนะครับสิ่งที่ลักซ์สมอลเรานะครับมีระบบ SLA ที่แข็งแรงเราส่งมอบไม่ใช่โอกาสการธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้นเราส่งมอบในเรื่องของแนวคิดเราส่งมอบในเรื่องของทัศนคติตลอดจนกระทั่งแนวทางในการทำธุรกิจหรือ how to ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะในระบบ SLA ของเราซึ่งในตอนนี้เราเนี่ยเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเพราะผมมั่นใจว่าเราสามารถเติบโตได้มากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนโดยเรามีรากฐานที่สำคัญนะครับนั่นคือนอกจากระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงแล้วเรายังมีสินค้าหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนเรามีสาขาเปิดไปอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เนี่ยซัพพลายเออร์ของเรามีสาขาไปแล้วทั้งหมด30สาขาด้วยกันเราจะเป็นบริษัทเครือข่ายน้องใหม่ที่ขยายสาขาได้รวดเร็วทำลายสถิติบริษัทเครือข่ายที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ต่างประเทศนี่คือการครับสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงสินค้าของ Successmall นะครับผมจำได้เป็นอย่างดีนะครับหลายปีก่อนที่มีโอกาสเข้าร่วมทำธุรกิจกับบางบริษัทเครือข่ายที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทนั้นมีสินค้าอยู่ไม่กี่รายการเท่านั้นสินค้าบางรายการเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพที่ไหนมีปัญหาที่หัวใจมีปัญหาที่หลอดเลือดมีปัญหาที่ระบบทางเดินอาหารมีปัญหาที่ตับมีปัญหาที่ไตมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันคุณกินชนิดเดียวเลยครับตัวเดียวได้หมดทุกอย่างและเราก็ค้นพบว่า1ชนิดเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างเก่งเพียงแค่ 50% เท่านั้นเองควรจะต้องมีโปรดักต์ที่เราเรียกว่าสับสเปเชียลไลซ์หมายถึงว่าดูลึกลงไปเลยในการมุ่งเน้นทำให้อวัยวะนั้นแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเรื่องของการดูแลดวงตาสายตาเนี่ยดูได้ดีขึ้นดูแลในเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารดูแลในเรื่องของผิวพรรณดูแลในเรื่องของสมองเห็นไหมครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เจาะลึกลงไปแม้แต่กระดูกและข้อเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับที่เสริมทำให้เราเนี่ยมีธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะเป็น specialist ในการที่จะมีสินค้าที่ดีๆในการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะที่เช่นหัวเข่าหลอดเลือดหัวใจสมองหรือดวงตาอะไรต่างๆเราไม่หยุดยั้งในการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตะกี้ได้เห็นนะครับ MC 2ท่านเนี่ยขึ้นมาร้องเพลง30กันแถวผมอยากถือโอกาสนี้นะครับวันนี้เพื่อทำให้พวกเราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าเมื่อเราเรียนเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมานี่ก็คือสุขภาพของเราจะแย่ลงเสมอๆจากการที่เราทำงานหนักเราพบว่าชีวิตนะครับของคนไปทำงานเมื่อจบการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอายุ22 23ที่ออกไปหางานทำบางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเลยพออายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีผลต่อสุขภาพทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงผมได้ข่าวนะครับมาถึงวันนี้แล้วว่าจากเดิมที่เราเกษียณอายุนะครับจากการทำงานเนี่ยในวัย60ปีเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทนะครับเขาให้เกษียณที่อายุ55ปีดังนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายเสื่อมโทรมลงมากขึ้นบวกกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทำให้หลายบริษัทไม่สามารถจ้างงานคนที่มีเงินเดือนสูงสูงและต้องมีอายุนะครับที่จะต้องถูกจ่ายเงินเดือนจากบริษัทนั้นๆอีกหลายปีดังนั้นเนี่ยถึงลดระดับของการเกษียณอยู่ที่55ปีแล้วทีนี้เมื่อพูดถึงวัยที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีปัญหาสุขภาพวันนี้ขยายความนิดนึงว่านะครับเรามีอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเรายังแข็งอยู่ได้อย่างไรไหนใครในห้องนี้ที่อายุเกิน30แล้วบ้างบางคนบอกไม่กล้ายกมือนะครับยกขึ้นมาเถอะเพราะว่าเราใช้โลบอแล้วมั่นใจหน่อยจาก30บางคนอาจจะ40 50 60แต่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะคงอายุที่30โอเคไหมครับคุณต้องมีอายุนะครับที่น้อยลงอยากให้ใบหน้าหรือร่างกายของคุณนะครับออกไซด์อายุสิ้นของคุณอยากให้มันทะเลาะกันหลายคนเนี่ยโอ้อายุ30 40แต่หน้าตาตาก็ไป50 60คุณเคยเจอไหมคุณเคยเจอไหมครับผมกับซีโอน้องเนี่ยงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนจะพยายามจัดเวลาไปให้ได้คุณได้เหตุผลเพราะอะไร
ยกับเซียนกนั่งทานอาหารอยู่เพื่อนบางคนมาสายเดินเข้ามาละก็คุยกับซีแบบเฮ้ยนั่นเพื่อนเราหรือพ่อของเพื่อนเราไหมผมเข้าผมนี่งอกเต็มศีรษะนะครับศีรษะตอนนี้มันปานแปดแสนเจ็ดกับใกล้ล้านแล้วนะหน้าตาที่ไม่ต้องห่วงนะครับริ้วรอยของอายะสติเต็มไปหมดผมเป็นหมอที่ฉีดโบท็อกซ์ให้กับคนไข้ที่มาต้องการรักษาผมคิดว่าโบท็อกซ์เนี่ย300ยูไม่น่าจะเอาอยู่เพราะมันยัดไปหมดริ้วรอยตีนตาเต็มไปหมดสิ่งที่เห็นจากภายนอกยังแค่นี้เลยไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าภายในที่เรามองไม่เห็นตาเป็นไงไตเป็นไงนะครับหลอดเลือดเป็นไงสมองเป็นไงสายตาเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยโรคต่างๆพวกนี้มันมาแบบเงียบๆเราไม่ต้องรู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรานั่นก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพเลยรอให้ป่วยแล้วก็ไปหาคุณหมอเมื่อไปหาคุณหมอตรวจพบว่าเรามีปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโรคท้องฮิตที่เขาเป็นๆกันโรคท้องฮิตที่เราเป็นกันมากๆก็คือโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเส้นหัวใจในสมองตายตีนตานอัมพาตอัมพาตหรือโรคมะเร็งซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยหรือคนในโรคเนี่ยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีดังนั้นเราต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราซึ่งแน่นอนที่สุดครับควรดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆอายุยังไม่ถึง30 30เป็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยวันนี้ผมมาขยายความหลายเรื่องให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจว่า30ไปนะทำยังไงให้30ยังแจ๋วตลอดเวลาไม่ใช่40 50แล้วอายุเนี่ยเลยไปละหน้าตาตับไตไส้พุงสมองหัวใจแก่ตามไปด้วยเรามาดูครับว่าอายุมากขึ้นเนี่ยอายุต่างๆเนี่ยก็เสื่อมลงเองขึ้นปกติแต่ทำยังไงให้มันเสื่อมช้าลงแน่นอนที่สุดการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญทานอาหารนะครับให้ถูกต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลร่างกายของเราในแต่ละวัยวะนะครับเพื่อทำให้มันยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริงของเรารู้ไหมว่า1วันเนี่ยเท่ากับ24ชั่วโมง1ปีนะครับ 8,760 ชั่วโมง60ปีเท่ากับ 500,000 กว่าชั่วโมงที่ร่างกายของเราเนี่ยทำงานหนักอย่างต่อเนื่องมันไม่เคยหยุดยั้งเลยขณะเรานอนหลับหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงนะครับส่วนต่างๆทั่วร่างกายเรายังหายใจอยู่นะครับไตของเรายังทำงานอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำต้องไปปัสสาวะนะครับเรามาพบว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยที่แย่ลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในการดูแลมันเลยทั้งที่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยซื้อรถใหม่มาหวงรถที่กว่าสุขภาพร่างกายของตัวเราเองไปซื้อรถทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีนะครับใบประจำตัวของรถอยู่ใบประจำตัวของรถเขาเรียกว่าอะไรครับคู่มือของรถคันนั้นนะที่เมื่อมีระยะทางวิ่งถึง 10,000 กิโลเมตรคุณก็ต้องไปเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนไส้กรองแต่ในชีวิตจริงของเราเองครับสุขภาพร่างกายของเราเสื่อมลงเราไม่ได้ไปดูแลเป็นตัวร่างกายอย่างต่อเนื่องและบางโรคเนี่ยมันไม่สามารถดีเทคหรือพิสูจน์ได้ว่าเรากำลังจะป่วยเรากำลังจะเป็นพอเป็นแล้วมันเป็นหนักเลยครับแล้วเราก็มักจะเสียชีวิตจากโรคพวกนี้หลอดไฟเนี่ยมือชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนแล้วมันหมดสภาพแต่ร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ดูแลอย่างถ้าเราขายความคิดในเรื่องพวกนี้ว่าการป้องกันดีของการรักษาผมเชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากๆเพราะทุกวันนี้ยังมีคนที่เจ็บป่วยอยู่มากมายที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 น. 6:00 น. เช้าไปตรวจเลือดนะครับตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นโรคเบาหวานเพื่อรอหมอตรวจตอน 9:00 น. และหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นควรจะได้ตัวคุณหมอควรจะรับยากลับบ้านเนี่ยหอบยาเป็นถุงใหญ่กับคุณบ้านเนี่ยเรียกว่าช่วงบ่ายหรือหลังจากนั้นอีกเพราะว่าเวลาในการรอคอยแล้วการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเสียเวลายาวนานมากแล้วไปด้วยแล้วที่สำคัญที่ควรต้องรีบดูแลเมื่อเราอายุ30นั่นก็คือดวงตาดวงตาเนี่ยของเราเนี่ยใช้งานอย่างหนักมากนะครับตื่นขึ้นมาเราก็เปิดตาแล้วนะครับเราใช้สายตาของเราอย่างต่อเนื่องเป็นปีใช้ดวงตาไป300นะครับ 3,650 ชั่วโมง20ปี 73,000 นะครับ30ปี 100,000 ชั่วโมง
ีนะครับเกือบ 150,000 ชั่วโมงด้วยกันหลอดไฟเองต้องเปลี่ยนด้วยหมดอายุเลยครับแต่ดวงตาของเราเป็นไงครับใช้งานอย่างต่อเนื่องดังนั้นปัญหาสุขภาพอย่างคุณนิ้มเมื่อสักครู่นี้มีจุดดำๆนะครับหรือมีไขใยต่างๆเนี่ยที่ตาเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้สายตามากเกินไปจอรับภาพติดสื่อลงและโรคที่พบบ่อยมากในปัจจุบันนี้จากการที่เราเป็นสังคมก้มหน้านะครับหรือยุคที่เราเรียกว่านะครับเจนมีคืออยู่กับตัวเองอยู่กับ iPad อยู่กับแท็บเล็ตอยู่กับสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ได้สนใจนะครับโลกภายนอกเลยการสื่อสารนะครับระหว่างคนในครอบครัวยังลดน้อยลงเป็นเพราะเราใช้สายตานะครับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อใช้สายตาเพิ่มมากขึ้นโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือจอประสาทตาเสื่อมจะเห็นได้ว่าสองภาพนี้เนี่ยถ้าสายตาของเราดีเราจะเห็นภาพชัดภาพทางขวาจะเห็นว่ามีจุดดำอยู่เราเห็นภาพไม่ชัดเห็นได้แต่ข้างถ้าดูนาฬิกาข้อมือเราอาจจะไม่เห็นนาฬิกาแต่เห็นขอบของนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเพราะว่าจุดรับภาพของเราเสื่อมลงจอประสาทตาเสื่อมทีนี้เราจะป้องกันความเสื่อมเนี่ยของสายตาจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องได้นะครับสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อดวงตาของเราสารนั้นเราเรียกว่าสารแอนโทไซไซส์นะครับซึ่งสามารถเนี่ยได้จากนะครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะเบอร์รี่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะครับมีสารลูทีนสารลูทีนมีความเด่นในเรื่องของมันเป็นสารสีเหลืองที่อยู่ในจอรับภาพของเราถ้าเป็นปริมาณมากๆเนี่ยแสงยูวีต่างๆที่มาจากแสงแดดเนี่ยซึ่งเป็นแสงสีฟ้าก็จะถูกแสงสีถูกลูทีนที่เป็นนะครับสารสีเหลืองเนี่ยดูดซับเอาไว้โอกาสที่จะทำอันตรายต่อจอรับภาพหรือเรติน่าของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงก็จะทำให้เราดูแลนะครับรักษาตาของเราเนี่ยให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นได้วิตามินเอก็สำคัญนะครับกับคนที่กลางคืนมองไม่ค่อยเห็นวิตามินเอมีส่วนอย่างมากในการที่ทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดขึ้นอีกแล้วหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือกระดูกและข้อซึ่งถือว่าเป็นสองเครื่องซีเลยครับวัยเด็กนะครับ20ปีนะวัยเด็กถึง20ปีนะครับร่างกายของเราจะสร้างกระดูกนะครับมีมากกว่าการสลายแต่พอ 20-30 มันจะบาลานซ์กันสร้างการสลายพอๆกันแต่พออายุ30ปีขึ้นไปการสลายกระดูกมันจะเพิ่มมากขึ้นเราสร้างกระดูกนะครับเราใช้เวลาประมาณ4เดือนด้วยกันแต่เวลาสลายเนี่ย4อาทิตย์ต่างกันเยอะเลย4เดือนกับ4อาทิตย์ดังนั้นสลายมันเร็วกว่าการสร้างดังนั้นผู้หญิงที่พอมีอายุเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคกระดูกดังนั้นวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เดียเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าร่างกายของเรานอกจากมีกระดูกแล้วมีข้อต่อเดียตอบโจทย์ทั้งกระดูกแล้วก็ข้อต่อด้วยโดยที่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากระดูกเนี่ยนะครับป้องกันและต่างๆในร่างกายเราใช้กระดูกมีหน้าที่เป็นใช้ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายเป็นหลักสำคัญของแคลเซียมนะครับเจ็บพฤติกรรมที่ทำจนชินทำให้กระดูกเสื่อมความไวเราไปอย่างรวดเร็วนะครับพฤติกรรมการยืนแอนบุ้งนะครับพฤติกรรมการนอนตกตัวนอนตัวเอียงสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวนะครับหลังงอนั่งหลังงอหลังคล่อมคิ้วของหนักๆด้วยนิ้วนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของข้อใส่ส้นสูงบ่อยๆครับไม่สามารถสตีแล้วก็นั่งไขว่ห้างนี่คือนะครับโรคที่นี่คือเจ็บพฤติกรรมที่เจอได้บ่อยๆที่ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของกระดูกและก็ข้อนะครับนั่งไปนั่งก็เป็นด้วยนะครับสองพลังนะครับแล้วก็ตุ้นเดียของเราเนี่ยดูดซึมได้ง่ายที่สุดแคลเซียมสูงกว่านมถึง 60% ปลอดภัยที่สุดไม่ทำให้เกิดนิ่มแน่นอนนะครับไม่ทำลายตัวลำไส้มีแคลเซียมสูงคอลลาเจนสูงฟอสฟอรัสสูงมีสารต้านกรดด้วยนะครับนี่คือนะครับส่วนประกอบที่อยู่ในเดียของเราแล้วไปดูอีกหนึ่งอายะก็คือตับตับถือว่าเป็นอายะที่สำคัญอย่างยิ่งในร่างกายของเราครับเพราะว่าตับมีหน้าที่ในเรื่องของการกำจัดสารที่ต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราบางคนทานยาเยอะมากยาก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยไตของเราตับก็จะทำงานหนักไตก็จะทำงานหนักเช่นเดียวกันตับมีหน้าที่กำจัดสารพิษมีหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์นะครับต่างๆในร่างกายของเรามีหน้าที่นะครับที่จะเพิ่มเอนไซม์ต่างๆนะครับในร่างกายของเราเลือดเนี่ยจะผ่านตับของเราเนี่ยนะครับวันหนึ่ง360รอบด้วยกันคนปกตินะครับเราจะมีปริมาณเลือดในร่างกายประมาณ5ลิตรหรือ 5,000 ซีซีใน1ชั่วโมงเลือด 5,000 ซีซีนั้นนะครับจะหมุนเวียนไปที่ตับ4รอบด้วยกัน4รอบด้วยกันนะครับดังนั้นใน1วันโทษทีครับในเลือดจะหมุน
เวียนไปตักเนี่ย 4-5 นาทีต่อ1รอบนะครับ 5.40 1ชั่วโมงเท่ากับ15รอบโอ้โห1ชั่วโมงเนี่ยเลือดทั่วร่างกายของเราผ่านตับ15รอบเลยครับดังนั้น24ชั่วโมงเนี่ยเลือดผ่านตับของเรา360รอบครับดังนั้นตับของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการจัดการสารพิษต่างๆที่เราได้จากอนุมูลสารที่เราทานเข้าสู่ร่างกายสารพิษต่างๆทุกอย่างที่เข้าสู่ร่างกายของเราตับจะเป็นคนจะเป็นอวัยวะที่ช่วยดูแลให้กับเราเราไปดูนะครับว่าเรามีนะครับส่วนประกอบที่สำคัญที่อยู่ในยูทิก้านี่ก็คือเฮดินจืดนะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราได้ช่วยบำรุงตับฟื้นฟูการทำงานของตับช่วยกำจัดอนุมูลสารนะครับที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและเมื่อเรามีปัญหานะครับในโรคตับปัญหาที่ตามมาก็จะเป็นทั้งเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือแม้แต่โรคมะเร็งเพราะภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่อนแอลงเราไปดูอีกหนึ่งไงว่านั่นคือไตนะครับไตเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายของเราสมดุลในเรื่องอะไรครับสมดุลในเรื่องของเกลือแร่สมดุลในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่อยู่ในหลอดเลือดเมื่อไรนะครับถ้าไตของเราเสื่อมลงมันก็ไม่สามารถที่จะปรับสมดุลตรงนี้ได้ไม่สามารถที่จะขจัดนะครับปริมาณเกลือแร่ที่มากเกินไปของเสียต่างๆก็จะต้องถูกขจัดออกไปทางไตดังนั้นคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหลายคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของทานยามากเกินไปทำให้ไตวายเมื่อตายไตวายก็ตายไวตอนนี้อุปกรณ์ฟอกเลือดหรือไตเทียมเยอะมากในแทบทุกโรงพยาบาลแล้วปริมาณเครื่องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคำถามก็คือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลร่างกายของเราเลยเราก็มีโอกาสที่จะฟอกไตถ้าเราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราเลยเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถ้าเลือดไปสักหนึ่งโรคอยากจะเป็นโรคอะไรนะครับในข้อต่อไปนี้เบาหวานเลือกไหมความดันเลือกไหมโรคหัวใจเลือกไหมโรคมะเร็งเลือกไหมเราต้องแข็งแรงเท่ากันครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ Success More ดูทีต้าตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนแล้วดูนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนะครับดูทีต้าของเรามีสมแล้วก็มีถังเช่าซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นอายุวัฒนะเลยเพราะมันไปเพิ่มการทำงานทำให้ไตทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดของเราทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในมูลทิก้าเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นดูแลตับของเราได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเพิ่มภูมิต้านทานได้แข็งแรงขึ้นเพราะในนี้มีเบต้ากลูแคนพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับมันทำงานอย่างไรครับมันจะมีต่อมน้ำเหลืองซึ่งถือว่าเป็นค่ายทหารและมีอายุหลายระยะที่เป็นที่พักของทหารหรือฐานทหารนั่นก็คือไขกระดูกที่ไหนอีกม้าหรือทอนซิลนะครับที่อยู่ในลำคอของเรามีหน้าที่นะครับเก็บทหารไว้ได้ก็คือเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงเม็ดเลือดขาวก็มีหลากหลายชนิดดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยต้องแข็งแรงถ้าเมื่อไหร่ไม่แข็งแรงเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสเป็นปอดได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเพราะเมื่อไหร่ที่เซลล์ในร่างกายของเราแบ่งผิดปกติถ้าเรามีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะไปจับกินเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของเราถ้าแย่ลงเนี่ยถ้ามันต่อสนองไวเกินเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคนะครับกับท้องลำไส้โรคเบาหวานรูมาตอยด์โรคสะเก็ดยังเอชแอลพีหรือเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคผื่นพองก็มีปฏิกิริยาไวเกินเวลาเจอสารก่อภูมิแพ้ถ้าช้ากว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติเราก็จะเป็นวัณโรคเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเอชไอวีไวรัสตับอักเสบที่เป็นต้นหรือโรคติดเชื้อต่างๆดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราสำคัญในลูทิก้าของเราเราจะมีนะครับเบต้าภูมิแพ้อยู่ซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยเป็นสารที่เพิ่มภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงขึ้นทำให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งขึ้นดุขึ้นและพอรู้ว่าตรงไหนมีเซลล์ที่ผิดปกติมีเชื้อโรคมันก็ไปจับกินได้รวดเร็วขึ้นทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันต่างๆที่ปกป้องเนี่ยลดน้อยลงอีกหนึ่งอันนี้นะครับมาพูดกันเลยคือหลอดเลือดและโรคหัวใจเราตามใจปากทำทานอาหารโอ้โหที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารจังฟู้ดมากมายที่ทำให้หลอดเลือดของเราแย่ลง
แล้วมีแอลดีแอลคอเลสเตอรอลหรือไขมันตรงไม่ดีไปเก็บสะสมอยู่ในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดของเราตีบแคบลงนำไปสู่การที่พิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับต้องมีคนดูแลตลอดทั้งชีวิตนี่คือนะครับเรื่องราวของหลอดเลือดที่แย่ลงบางครั้งเนี่ยมาแบบฉับพลันไปแล้วหัวใจวายทันทีเลยล้มฟุบลงไปเพราะตีบทีเดียวเนี่ยหายในเส้นเลือดที่เราเป็นตัวออริสมินช่วยได้แน่นอนครับผมเองทานออริสมินอย่างต่อเนื่องแล้วพบว่าไขมันเนี่ยแอลดีแอลที่เป็นสูงมันกลับมาสู่เกณฑ์ปกติได้ด้วยไตอิสลายด้วยในนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับตัวแอลดีแอลออริสมินที่เป็นสกัดแบบเข้มข้นไม่ได้อยู่ในรูปฟองของน้ำมันซึ่งเรามีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นนะครับน้ำมันน้ำข้าวเราได้น้ำมันไปด้วยทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่ของเราเป็นสกัดเพียวแบบ 100% ในขั้นเดียวกันนะครับก็มีเซซามินซึ่งลดการอักเสบด้วยนี่เป็นนะครับสารสกัดจากงาดำและมีโปรเอนไซม์คือเพนเรียกว่าชีวันเลยนะอันในหลอดเลือดของเรานะครับเอาละนี่คือแล้วที่ผมพูดไปและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายรายการของเราที่ดูแลคนที่อายุ30ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราอายุ30อย่าลืมต้องทานอะไรครับเดียเพราะเดียเนี่ยดูแลในเรื่องของผิวแล้วก็ต้องทานอะไรครับทาเก็ตทาเก็ตนี่20กว่าก็ต้องทานแล้วในตอนนี้เพราะใช้สมาร์ทโฟนเยอะถัดไปต้องทานอะไรครับยูทิก้าเพิ่มภูมิต้านทานนี่ทุกรายการที่ผมทานหมดและสุดท้ายก็คือออริสมินผมสบายสบายมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันนี้ดื่มอะไรครับดื่มน้ำว่านก็คือเอสเวล่าครับผมกระดกเข้าปากเลยครับแล้วก็ทาน SOD อีกเรียกว่าเต็มกระพุ้งแก้มเลยครับปิดเต็มที่นี่คือทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อก่อนนอน2เวลาเพราะเป็นขวดไม่สามารถพกพาได้ง่ายๆก็ทานที่บ้านในขณะเดียวกันยังทานอะไรอีกผมยังหยดนกโนวัคซีนทานแล้วก็ที่ทานเนี่ยทุกคืนต่อเนื่องกันเลยนั่นก็คือมีทาเก็ตมีโปรมีดูทิก้ามีออริสมินแล้วก็แถมด้วยสัตว์แปรด้วยโอ้โหเฟิร์มมากนะครับเพราะผมต้องแข็งแรงครับผมต้องแข็งแรงผมต้องมีพลังนะครับที่เต็มเปี่ยมในการส่งมอบคุณค่าที่ผมมีผมยังต้องนะครับทำงานร่วมกับเดียวโนบะกิจในการขับเคลื่อนซักเซสมอลเพื่อพันธกิจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลักล้านโดยให้กลายเป็นความจริงดังนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถสืบซับได้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต่างดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีมีพลังที่เต็มเปี่ยมในการส่งมอบคุณค่าของเราอย่างต่อเนื่องยิ่งปีนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมที่เรียกว่ากองกำลังสปริตทูโยสปริตดังนั้นอยากให้พวกเราเป็นตัวแทนแห่งแรงของซักเซสมอลเอาจิตวิญญาณนะครับออกไปช่วยเหลือผู้คนเอาความมีสุขภาพดีที่สัมผัสกับตัวเราเองออกไปช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาสุขภาพทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนี่คือภารกิจของพวกเราครับมาพูดถึงโปรโมชั่นนะครับทุกคนอยากทราบว่ามีโปรโมชั่นอะไรในช่วงนี้ใครซื้อออริสมินกับดูทิก้าเนี่ยในช่วงนี้นะครับราคา 2,140 บาท 485 PV คุณจะได้กาแฟอาราบิก้านะครับเพิ่มขึ้นอีก1กล่องชอบใจไหมครับถ้าชอบกดมือได้ครับมือได้เลยครับ